สี่กันต่อสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทษไทยเดียวนะครับอีกประมาณ500เมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินจาริกธุดงค์เข้ามาภายในวัดศรีนวลประชารามแห่งนี้นะครับและนี่คือภาพบรรยากาศภายในวัดนะครับนี่นั่งรอกันตลอดโอ้โหมีผ้าไตรด้วยนะครับผ้าไตรอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผ้าไตรอนุโมทนาบุญด้วยโอ้ยสุดยอดนะครับจัดเตรียมสถานที่นะตอนนี้ก็มีการจัดเตรียมโอ้ข้างล่างได้ยินชัดเลยนะสุดยอดโอ้นี่ฮะนั่งรอกันแถวเต็มแถวเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปรับของตาผู้ชื่นกันนะครับโอ้นี่ฮะเด็กตัวเล็กตัวน้อยนั่งรอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับโอ้โหนี่พร้อมเลยนะฮะมีทั้งน้ำมีทั้งนมพวงมาลัยด้วยนะครับปู่ยายมานั่งซุ่มเลยตรงนี้มาคุมเด็กๆทำไมไม่ยอมไปเดินตามหลวงตาล่ะครับปู่ใหญ่นี่ผู้ใหญ่มาคุมเด็กๆนะผู้ใหญ่เขามาช่วยจัดสถานที่ด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะและนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะครับภายในวัดศรีนวลประชารามนะครับเขตตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมาวันนี้แดดล่มนิดหนึ่งนะฮะเมฆไปบังพระอาทิตย์นะครับอีกประมาณ500เมตรหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ชมบรรยากาศนะฮะภายในวัดก่อนนะครับแล้วเดินไปรับหลวงตาบุญชื่นด้วยกัน 15:11 นะฮะวันนี้นี่น่าจะถึงวัดประมาณ 3:30 กว่าๆนะครับเกือบ 4:00 นะครับระยะทางค่อนข้างที่จะไกลนิดหนึ่งที่ท่านเดินแล้วก็ประกอบกับพี่น้องประชาชนนะครับนั่งรอกันตลอดแถวตลอดแนวนะครับเลยทำให้ระยะเวลานะครับที่ท่านเดินนะครับก็จะยืดเวลาไปอีกนะครับโอ้โหนี่สวัสดีจ้าแม่สวัสดีโอ้มีดอกไม้มีน้ำดื่มนะพร้อมเลยเนาะนั่งรอนานยังจ้าเช้ามาแต่เช้าแล้วกี่โมงนะ10:00นั่งอยู่ตรงนี้นะ10:00อ่ะโอ้ตอนฉันขับรถมาหาสถานที่มาติดต่อเลี้ยวเข้ามายังไม่เห็นนั่งอยู่เลยโอ้เชื่อไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหสวยก็สวยโกหกซะแล้วดูเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหเราเลี้ยวเข้ามาเห็นแต่ใบไม้รอตรงไหนรอตรงไหนรอร้านค้าตรงไหนร้านค้าไหนมีร้านค้าด้วยไม่พี่รอนี่คือเราขายของอยู่หรือว่าเรามารอมาลองจริงอ่ะแล้วบ้านอยู่ที่ไหนโอ้ยอย่างนั้นเขาไม่เรียกรอเราเขาอยู่ตรงบ้านอยู่แล้วแหมกันร่อนนั่นเราเนี่ยเออข้ามฝั่งมารอฝั่งนี้เนาะนี่ฮะภาพบรรยากาศนะครับท่านชมฮะแดดลบเลยนะครับมาเอ้าอีกประมาณ500เมตรนะฮะท่านจะเดินทางมาถึงวัดแล้วนะครับนี่นั่งกันตลอดแถวเลยนะครับยิ้มกันนะครับนี่โอ้โหใจเย็นนะใจเย็นนะจะถึงแล้วนะพ่อใจเย็นอยู่นะครับรอแป๊บเดียวรอแป๊บเดียวใจเย็นนะแดดล่มแล้วตอนนี้โอ้โหเอาอะไรมาถวายพระมีอะไรมีอะไรมั่งอ่ะมีน้ำค่ะเอาน้ำมาถวายพระเหรอคะใครซื้อให้น้ำอ่ะพ่อกับแม่อนุโมทนาบุญด้วยค่ะนี่วันหยุดนะครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจโทไทนิวนะครับนี่ก็ฝ่ายปกครองนะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ไหนครับเนี่ย9ครับหมู่9เอ้ยวัดนี่หมู่ไหนวัดนี้หมู่3หมู่ขวาครับผมหมู่9ติดต่อตรงเลยพี่อีกนี่ไงสีสะพานนี่แหละโอ้ผู้หญิงก็ต้องเดินผ่านแล้วดิก็นี่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือเขตติดต่อข้ามคลองมาเนี่ยข้ามสะพานเนี่ยอ๋อไปนิดเดียวก็รอใจติดต่อไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดินไปเข้าเขตแล้วแหละเดี๋ยวคืนนี้ลงมาด้วยนะผู้ใหญ่โอ้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับฝ่ายปกครองที่นี่เข้มแข็งจริงนะครับนี่มาจัดสถานที่ด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยอ้าวขอบคุณนะฮะหน่วยกู้ภัยมูลที่เสมอกันสุพรรณบุรีผมติดคอเลยนะครับมาสักครู่นี้นะฮะนั่งรอกันนะครับตลอดแถวนะครับนุชเจอนุชไอ้เหมาะเนี่ยเมื่อกี้ตอนนี้คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะ
มาเดี๋ยวเราจะมารอรับหลวงตาบุญชื่นกันนะครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงแล้วนะครับแล้วท่านนายคุณแม่ก็บอกว่าถวายโอสถจ้าพูดดังๆนิดนึงนะครับโอ้โหนี่ฮะอุ้มหลานมาด้วยหลานกี่ขวบแล้วแม่ขวบ7เดือน7เดือนอ๋อแล้วมันจะเอาไม่ไหวอยู่แล้วมันดอกไม้ทำไมเยอะจังเนี่ยจะไปขายหรือไงเนี่ยใส่รถค่ะไปใส่รถอ๋อให้รถโอ้โหนี่ฮะโอ้พาหมามาด้วยนะไม่มีใครอยู่กับมันกัดมั้ยเนี่ยแม่ไม่กัดหมาพันอะไรเนี่ยมันไทยเราเนี่ยโอ้สีมสวยเนาะกี่ขวบแล้วเนี่ยหมาขวบกำลังไอ้นี่เลยกำลังตนเลยเนาะตนเขาฟังเลยแต่ผิวสวยนะผิวก็สวยดีตั้งให้นั่งก็นั่งด้วยโอ้โหเออพูดรู้เรื่องคนนี่เก่งสอนดีนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมาจากไหนครับเนี่ยหนองป้ายนี่สุพรรณปะจังหวัดสุพรรณปะไม่กาญจนบุรีอ๋อกาญจนบุรีโอ้มาจากกาญจนบุรีนะครับอ้าวอีกประมาณไม่ถึง500เมตรนะฮะก็หลวงตาบุญชื่นฮะก็จะเดินมานะครับถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะฮะแดดล่มนะฮะดีโชคดีจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเมฆมาบังพระอาทิตย์พอดีอะไรจ้าอะไรมีบุญมาจากไหนจ๊ะนี่แหละสุพรรณนี่แหละอยู่สุพรรณนะอยู่อำเภออะไรหนองยะไซค่ะหนองยะไซหนองยะไซต้องไปอีกไกลดิก็ไกลเหมือนกันแต่เขตติดต่อดันช้างอ๋อติดต่อดันช้างก็อุ้ยหลายโลนะหลายโลเหมือนกันเออเอาอะไรมาถวายเอาอะไรมาถวายเมื่อเช้าไปถวายทิ้งแล้วน้ำกับยาท่านบอกว่าท่านถามว่ามียาอมไหมก็เลยบอกว่าไม่มีก็เลยไปซื้อยาอมมาให้อ๋อไปซื้อยาอมมาซื้อโอ้โหทำไมซื้อมาหลายยี่ห้อแล้วเกินอะเยอะแยะไปหมดเลยก็ไม่รู้ท่านจะชอบอันไหนก็ถวายถวายหมดเลยเนาะท่านให้ท่านพิจารณาท่านฉันอันไหนก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราอันไหนไม่ฉันท่านรับประเคนท่านก็จะให้เป็นโรงทานเดี๋ยววันนี้พักที่วัดก็จะถวายให้วัดนี้หมดเลยนะครับก็ได้บุญเหมือนกันเนาะถวายอะไรก็ได้บุญหมดรับสองแล้วรับสองแล้วรอบสองแล้วนะโอ้อ่ะเหลือระยะทางอีกประมาณ250เมตรนะฮะหลวงตาบุญชื่นก็จะเดินทุดงมาถึงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับมานี่ฮะแล้วก็รถเจ้าที่หน่วยกู้ภัยนะครับมูลนิธิเสมอกันนะครับนี่นำหน้ามาแล้วนะฮะเป็นรถนำนะครับขอบคุณนะฮะพี่ๆน้องๆหน่วยกู้ภัยทุกท่านนะครับที่มาช่วยในขบวนนะครับวันนี้เมื่อกี้นี่แดดดีจังเลยฮะตอนนี้นี่แดดเบาขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าได้เมฆไปบังนะครับมาโอ้โหนี่ฮะมานั่งรอกันนะครับเริ่มมาทยอยกันมานะฮะเป็นละลอกละลอกเลยนะครับใช้คำนี้ได้หรือเปล่าฮะสวัสดีครับมาจากไหนครับป๋ามาแล้วนะครับของอะไรครับอยู่ด่านช้างเนี่ยเนาะนะครับแม่ว่าแม่น้ำนะครับใกล้ถึงนั้นนะครับนี่โอ้โหมีทั้งพวงมาลัยมีทั้งน้ำดื่มมีเวชภัณฑ์ด้วยหมอมีพลาสเตอร์ยาด้วยนะฮะมีหลายอย่างเลยนะครับใจเย็นเดี๋ยวหลวงพ่อสมบูรณ์มานะครับมาน้ำเลยนี่นะภาพบรรยากาศสดๆนะครับวันนี้นะครับผ่านทาง Facebook Live ในเพจทั่วไทยนิวนะฮะอ้าวสวัสดีนะครับน้องน้องๆหน่วยกู้ภัยเสมอกันนะครับอีกกี่วันจะหลุดเขตสุพรรณเนี่ยคาดเดาว่า2-3 วันครับประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวมูลที่เสมอกันก็มาช่วยทุกวันมั้ยทุกวันครับโอ้อนุโมทนาบุญด้วยนะครับขอบคุณมากนะพี่ๆน้องๆนะฮะหน่วยกู้ภัยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้กำนันใช่มั้ยฮะโอ้สวัสดีครับครับแม่ผมเป็นติดตามตั้งแต่ทั่วไทยนี้โอ้โหขอบคุณมากครับผมตามดูทุกวันโอ้ยอนุโมทนาบุญเลยครับพี่กำนันเห็นน้องๆเขาบอกพี่กำนันมาด้วยโอ้คนนี้นี่เองนะฮะมากำนันนี่มาเดินเป็นลูกศิษย์วัดเลยนะครับโอ้ยนี่ครับมาเลยนะฮะการขับพี่อยู่โอ้โหโอ้โหขอบคุณมากครับพี่ก็ออกครับเนี่ยออกเพื่อไทยเดียวครับแต่ว่าน้อยครับน้อยครับเนี่ยไล่สดอยู่ครับพี่นันไ
ยกน้ำเนาะยกน้ำได้ยกเขาถวายง่ายไหมยกถวายเลยนะครับยกถวายเลยนะครับครับกำลังไลฟ์สดอยู่นะครับเดี๋ยวไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวเขาโทรมาครับครับนี่ครับสนามบุญนะครับกับท่านนะครับยาวรอบสองโอ้ยับตรงตรงตรงแต่น้ำด้วยนะครับแต่น้ำด้วยครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับอีกประมาณ60เมตรจะถึงทางเข้าซุ้มประตูของวัดศรีนวลประชารามแล้วนะฮะลูกเด็กแดงโอ้โหนั่งรอกันนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับสาธุเลยสาธุแรงครับสาธุนะ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 ครับโอ้โหนี่ฮะตลอดแถวตลอดแนวนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะครับยกน้ำถวายเลยนะครับขึ้นใหม่เข้าริมเลยเข้าริมเบียดเบียดกันหน่อยเบียดเบียดกันเนี่ยไปบังเขาไปบังเขาขอเข้าข้างหน่อยพ่อขยับกันหน่อยแบ่งกันแบ่งกันไม่เป็นไรแบ่งกันนะแบ่งกันจับสองมือจับอย่างเดียวจับมะพร้าวอย่างเดียวนั่นแหละจับไว้จ้าปล่อยมือเลยปล่อยมือสาธุหายแล้วหายแล้วถวายแล้วโอ้โหหลับตาเลยหลับตารอเลยไม่ต้องก้มหน้านะครับมองหลวงตาเลยนะครับมองหลวงตาต้องก้มหน้ามองหลวงตาเลยนะครับให้กำลังใจท่านนะครับสาธุลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ออกไปครับลอตเตอรี่ออกไปครับลอตเตอรี่ไปแล้วครับออกไปเลยลอตเตอรี่นะครับไม่เซลฟี่ไม่โดนถูกให้ดีไม่โดนไปอย่ามาทำอย่างนี้อย่ามายืนเซลฟี่ไม่ได้ดูด้วยนะมาให้ผู้หญิงมายืนเซลฟี่ไม่ได้นะนะครับแต่งตัวสวยยืนบางกล้องหมดเลยกำลังดังเลยนะครับยกได้ยก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 ครับสีนวลแล้วนะครับโอ้สาธุกันตั้งสาธุสาธุแต่มือนะครับมองหลวงตาเลยนะครับสาธุถวายนะครับแต่มือถวายนะครับสาธุแม่มาสาธุแม่ยาเนาะกินข้าวเลยไปบ้านโอ้โหนี่ครับภาพนี้นะครับอ้าวถ่ายให้นะครับแตกนะครับแตกอาร์ตถวายเลยนะครับสองมือแตกสองมือแตกสองมือประเคนของพระสองมือเลยจ้าสองมือเลยยกได้ยกครับเอาเล่นมา
ครับเดินเลยลูกพี่ครับเดินเลยครับเดินเลยครับเดินเลยครับนี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวใครยกได้ยกนะครับใครยกได้ยกนะครับไม่ต้องก้มหน้านะครับมองดวงตาเลยแต่นะครับยกนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอาน้ำมาถวายดวงตาน้ำก่อนดวงตารับก่อนแล้วค่อยวางนะครับถ่ายคนไหนพี่นันถ่ายคนไหนถ่ายคนไหนถ่ายคนนี้แหละถ่ายอ๋อถ่ายอาจารย์เดี๋ยวขอเข้าเฟรมเขาถ่ายก่อนอาจารย์กุศลอย่าเพิ่งปั๊บเขาถ่ายอยู่ขอไปจะถ่ายคนไหนต้องบอกให้ดูดับน้ำถวายแล้วนะครับถ้าถ่ายไม่ได้บอกนะเจ๊ดุใช่ไม่เมื่อกี้ผู้อำนวยการโรงเรียนไงนั่งขอถ่ายยกหน้ายกถวายเลยนะครับยกหน้ายกน้ำถวายไม่ต้องก้มครับนั่งตรงๆนะครับมองหลวงตาเลยนะครับมองตาเลยครับไม่ต้องยกน้ำขึ้นท่านรับขึ้นครับแล้วไปวางนะครับยกหน้ายกเลยนะครับน้ำยกถวายเลยนะครับอย่าวางก่อนครับน้ำไม่ต้องถวายเลยวางวางโทรศัพท์เลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจทั่วไทยนิวนะฮะถ้าถ่ายเสร็จแล้วก็วางนะครับจับสองมือเลยค่ะจับสองมือเลยโอ้นี่ฮะเดี๋ยวถ่ายรูปขอถ่ายรูปให้เขาก่อนไม่ทันแล้วจะถ่ายรูปให้เขาแล้วนะไม่ไปฟ้าข้างหน้าดักหน้าโถนี่ฮะกวาดถนนนะฮะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับกวาดมา4วัน5วันแล้วครับจับน้ำยกลงน้ำถวายได้แล้วครับอ้าวนะครับยกถวายได้แล้วครับยกน้ำถวายได้แล้วครับอ้าวอนุโมทนาบุญด้วยครับผมสาธุสาธุเงยหน้าเลยครับเงยหน้าเลยเงยหน้าเลยเงยหน้ามองเลยครับเงยหน้ารับพรจากท่านเลยนะแม่ยกน้ำถวายเลยนะแม่นะยกน้ำถวายเลยจ้าโอ้คุณแม่ถ่ายเสร็จแล้ววางเลยนะครับยกที่ท่านกำลังยืนต่อหน้าครับครูบาอาจารย์นะครับเข้าไปได้แล้วครับเข้าไปได้ครับครับความโทรศัพท์ลูกเรียนนะครับน้องตายจะได้พักผ่อนเดี๋ยวนี้นะอันนี้ท่านพักอยู่นะฮะในกุฏินะครับท้ายวัดนะครับเป็นกุฏิด้านขวามามาแล้วโอ้แน่นอนแน่นี่เปิดประตูหมื่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร
จำพอลองกระตุกตาดำได้เข้าเลยเข้าเลยพี่เข้าถวายเลยสองครับสองใครเรียกติดตามมาสองครับเจติของอำเภอหนองยาไซจากกาบหลวงพ่อหลวงตาผู้เชิดครับแจ้งรอวอนศูนย์ได้ไหมครับท่านถอดจีวรแล้วครับเดี๋ยวให้แพทย์ตรวจร่างกายครับต้องรอให้เหงื่อแห้งนะครับแล้วก็ตรวจวัดความดันตรวจวัดชีพจรนะครับตับตาครับบาดินเกียรติอาจารย์สมบูรณ์แล้วจะมาหาฮะพระอาจารย์สมบูรณ์ใครอ่ะพระอาจารย์สมบูรณ์เข้ามาหามาเยี่ยมครับมาเชิญเลยนิมนต์เลยไม่รู้จะได้เข้าเปล่าเลยเพราะท่านต้องเปลี่ยนท่านถอดจีวรอ่ะไปเรียนท่านก่อนดิมาจากวังหนองน้ำจะเข้าได้ไหมครับผมบอกไปแล้วว่าเข้าไม่ได้ไปแจ้งท่านก่อนนะครับก็ต้องแล้วแต่จะน่าจะบุญบารมีน่าจะท่านถอดแล้วอ่ะถอดแล้วเดี๋ยวรอสักครู่นึงเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงครับเดี๋ยวกลับเรียนท่านก่อนนะดีท่านเข้ามาเดี๋ยวเตรียมหนังที่แป๊บเดียวเดี๋ยวจับที่ตรงนี้เลยครับเตียวนี้น่าจะจับยังไงเนี่ยท่านอยู่บนรถอยู่บนรถเข็นขึ้นมาไม่ได้ปู่เรามานั่งนี่ต่อมาให้ลูกปู่เรากลับพี่ป๊อกฝากด้วยใช่ไหมพี่ขอสักครั้งจากจังหวัดสุพรรณบุรีนี่ครับวัดลำพันบองหลวงปู่สมบูรณ์ครับอายุ101ปีครับอันนี้กำลังเคาะหัวให้กับทางเจ้าที่ทำนะครับรบกวนนะครับคือท่านยังแข็งแรงอยู่รบกวนไก่แม็กซ์ด้วยนะครับนะครับป้องกันท่านหน่อยนะครับอายุมากนะครับพรรษาการเยอะแล้วนะครับท่านพรรษาการเยอะแล้วนะครับเลยรบกวนหน่อยนะครับ
ข้าแถวดีกว่านะครับแถวดีกว่ารบกวนหน่อยครับก่อนแจกนะครับขอรบกวนขอเข้าแถวนะครับมาน้อยนะครับจดด้วยรบกวนจัดแถวนะครับรบกวนนะครับอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับรบกวนจัดแถวด้วยนะครับหลวงตามาแล้วนะครับหลวงตาครับครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะยุ่งนะครับช่วยจัดแถวให้หน่อยนะครับจัดแถวครับช่วยจัดแถวให้หน่อยนะครับรบกวนนะครับอยู่ร้อยหนึ่งปีตามาแล้วนะครับรบกวนนะครับจัดแถวด้วยนะครับมาแล้วนะครับขออนุญาตให้พบกันก่อนครับขอให้พบกันก่อนนะครับยอมอุปถากของปู่คนไหนครับครับรบกวนทบครับแผ่นก็ได้ครับพี่แผ่นก็ได้ครับผู้หญิงนั่งนะครับผู้หญิงนั่งนะครับเดี๋ยวตามที่ประกาศครับเอาออกไปครับผู้หลังบนครับหลังออกเลยด้านหลังรบกวนนะครับวัดลำพันบงหนองยาไซครับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับอายุ101ปีครับผมมาที่ล่าอะไรครูมาหาหลวงตาครับมาหาหลวงตามาหาหลวงตาเฉยมางานศพได้ยินมาธุระใช่ไหมครับมากิจนิมนต์มากิจนิมนต์ท่านแวะมาเยี่ยมท่านเลยแวะมาเยี่ยมได้ยินแวะมาเยี่ยมมาเลยแวะมาเยี่ยมให้กำลังใจครับเยี่ยมมางานเผาศพก็เลยแวะมาหาหลวงตาขออนุโมทนาคุณด้วยครับก็เลยเห็นหลวงตามาก็เลยเป็นภาพที่สวยงามมากครับใช่ครับมาเพิ่งมาครับเดินธุดงค์มาครับหลวงพ่อเดินธุดงค์มาจากอายุกว่าครับอายุก็74ครับ75ปู่สมบูรณ์บอกว่า74ยังแข็งแรงครับหลวงปู่อายุ101ปีครับท่านมีตำแหน่งว่าจะเป็นเจ้าวาดวัดลำพันบองครับเจ้าวาดวัดลำพันบองลำพันบองใช่ที่ในจังหวัดพัทลุงที่ในจังหวัดพัทลุงนะครับใช่ครับโอ้โหท่านอยู่รูปเดียวคนเดินเป็นคนเดินนักการเนื้อใสนักการเนื้ออะไรก็บอกผมได้นะผมอยู่เจ้าวาดวันนี้ครับหลวงปู่เจ้าวัดนี้เลยครับเลยผมไม่อยากรบกวนผมก็จะขับไปทำภารกิจส่วนตัวจะได้กราบลาครับ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 นิมนต์หลวงปู่ไปรับญาติโยมบนตลาดครับเจ้าวาดเจ้าวาดนิมนต์หลวงพ่อหลวงพ่อญาติโยมหลวงพ่อญ
ยวก็อยู่สักหน่อยนึงเนาะเดี๋ยวแวะข้างบนสักหน่อยนึงจะพูดครับครับครับได้ครับคนจะต้องจะมาสนทนาด้วยพระเจ้าว่าครับที่มนต์หลวงปู่ที่เป็นบรรดาต้อนรับญาติโยมแอนเดี๋ยวท่านเข็นรถไปเลยท่านเข็นนี้ไปเลยไม่ต้องพ่อขึ้นรถมาเข็นไปเรื่อยๆขอกราบหลวงพ่อสักหน่อยรถนี่ครับรถตู้ครับกราบเลยครับกราบพ่อเดี๋ยวรอทางโน้นกราบเลยครับเดี๋ยวไปด้านนู้นนะครับรถมันพุ่งทางด้านนู้นนะครับเราจะได้ไปจับพื้นที่ให้ถูกนะครับด้านนู้นนะครับนั่งครับนั่งกลับไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่เลยขออนุญาตกลับใหญ่ใหญ่ผู้ใหญ่ชน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 มาแล้วฮะเหนื่อยมือแย่เลยฮะมือเท่าไหร่โอ้ถือว่าเป็นบุญมากนะที่หลวงปู่สมบุญนะฮะสมบุญเป็นอายุ100ปีเป็นเกจิอาจารย์ดังมากในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านทราบข่าวว่าหลวงตาบุญชื่นบรรยาวุฒโธเนี่ยเดินทางเข้ามาในเขตจังหวัดสุพรรณท่านมาเลยนะครับท่านมานะมาให้หลวงตาบุญชื่นมานมัสการเนาะภาษาท่านเยอะกว่าใช่เยอะกว่านะครับหลวงตาบุญชื่นสักข่าวโอ้นี่ฮะหลวงพ่อสมบูรณ์ปิยะธรรมโมนะฮะนี่โอ้โหพูดแล้วขนลุกเลยนะฮะนี่เห็นภาพมาสักครู่นี้นะครับแม่ก็ขอบคุณพี่ป๊อกมากนะพี่ป๊อกถือกล้องเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวถ่ายรถหลวงพ่อไว้ก่อนนะครับนี่นี่ฮะทะเบียน5464นะครับสุพรรณบุรีนะครับรถของหลวงพ่อสมบุญนะครับปิยะธรรมโมนะครับนี่โอ้โหท่านเป็นเกจิดังมากนะฮะโอ้โหแล้วท่านยังแข็งแรงอยู่นะจะบอกเลยว่าท่านยังแข็งแรงมากนะฮะอายุ101ปีนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับใน EP นี้นะฮะโอ้เดี๋ยวผมไปที่รถก่อนครับเอารองเท้าก่อนนะครับแล้วก็จะไปเตรียมพารามัดนะฮะเอาไว้เอาละโอ้โหเดี๋ยวแล้วตอนนี้หลวงพ่อสมบุญนะฮะใครที่เป็นอยู่ในสุพรรณบุรีจะรู้จักเลยนะครับท่านก็รับนิมนต์หลวงพ่อเจ้าว่านครับไปที่ศาลาการเรียนของวัดนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินตามไปนะฮะเอาลงสารวัตรเลยครับเตรียมมาแล้วเตรียมไว้ให้แล้วมาเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยขึ้นไปอยู่ซ้ายมือเลยพี่โต๊ะมาเลยมาเลยพี่ขึ้นจากศาลาอยู่ซ้ายมือเลยหน้าพระประธานติดจอดตรงนู้นเลยมาเลยเนี่ยเนี่ยพี่จอดข้างนี้ได้เลยพี่จอดตรงข้างนี้เลยเนี่ยขึ้นบันไดข้างนี้ได้เลยก็เป็นโรงทานนะครับสิ่งของต่างๆไม่ใช่เป็นโรงทานที่วันนี้อยู่วัดนะฮะเป็นโรงทานไม่ได้ก็ต้องมอบถวายวัดนะฮะเดี๋ยวมาชมกันฮะหลวงพ่อสมบูรณ์ก็มานั่งนะครับพอแล้วพี่พอแล้วพอแล้วพอแล้วเข้าตัวนี้เลยเข้านี้เลยเนี่ยพี่เข้านี้เลยเข้าตัวนี้เลยอยู่ซ้ายมือเนี่ยข้างศาลาไม่ได้ข้ามคลองน้ำหรอฮะไม่ได้ข้ามคลองน้ำก็นี่ก็เข้าตรงนี้ได้เลยเนี่ยขึ้นนี่ไปข้างหน้าก็เหมือนกันหรือไปเข้าข้างหน้าก็แล้วแต่แล้วแต่ไปเลยขึ้นมาเหมือนกันอ่ะปิดหมดเลยนั่งหมดเลยครับ
ากเลยนะครับตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนนะครับยังไม่ปิดไลฟ์นะฮะทั่วไทยนิวยังไม่ปิดไลฟ์นะครับแถวเลยครับเดี๋ยวหลวงปู่แจกรถเก๋งนะครับฮอนด้าสีขาวทะเบียนกน5566นะครับด้วยขอบอกเวลามาจากรถที่หนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปเราติดไปเด็กนี้จะโดนก่อนนะครับขอบอกเวลามาจากที่หนึ่งนะครับรถเก๋งฮอนด้าสีขาวกน5566สุพรรณบุรีนะครับก็ไม่อยากลงไปนะครับเพชรบุรีเพชรบุรีแล้วไม่สุพรรณบุรีต่อไปนะครับรถเก๋งฮอนด้าสีขาวพ.ศ. 556เพชรบุรีครับช่วยขยับนิดนึงนะครับโอเคนะครับคงต้องหยุด Facebook Live เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับท่านผู้ชมครับครับผมขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์นะครับ